พอต้องเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งติ๊กตักช่องนั้นอาจจะมีกระจกแหละมองกระจกไปเยอะมองมาดูทุกคนโอเคครับทุกคนโอเคครับดึกดึกโอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมอยู่บ้านมารีแล้วก็เราจะไปล่าท้าผีกันเป็นวัดไม่บอกชื่อวัดนะครับแต่ว่าน่ากลัวมากคือฟังมารีกับโอมเล่าประวัติแล้วน่ากลัวจริงเอาดูเวลานะของจริงนะไม่ได้โม้ตีสามสิบสองนาทีนี่ครับนี่เลยครับใช่นี่ครับมีไหมมีไหมเท่ากันหมดจิตไม่ดีนะใช่ไหมใช่ตีสามสิบสองนาทีเราจะไปล่าท้าผีเนี่ยว่าวัดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าโดนตัดเสียงแบบเป็นพัดแล้วเอาของไม่ดีอะครับเด็กๆเอาของไม่ดีโม้ขอให้กูตายเลยแบบโดนอะไรเลยแบบว่าเอาพวกของแบบไม่ดีที่เขาแบบเล่นเล่นของเล่นของใช่ไหมเอาของไม่ดีเอามาทิ้งมาปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยของนะครับน่ากลัวที่อย่างนั้นแหละกล้าไปไหมเพราะว่าคนลุกเลยคนลุกเลยไหนคนลุกอุ้ยคนลุกจริงโอเคปะเราเดินไปเลยดีกว่าจะเดินไปวัดหรอจะไปวัดคนได้บรรยากาศเราต้องขอเข้ามาเขาเลยว่าขอต้องเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งติ๊กตะกอนเสียงอะไรอุ้ยเดี๋ยวมาหอบคนดังเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เขาอยู่ข้างบนคนลุกอุ้ยเสียงอะไรไม่รู้โคตรดังเลยคิดไม่ตกใจเลยอู้เดี๋ยวกูจะวิ่งทำไมเนี่ยอย่าวิ่งก็คิดทำไมฮะว่าอะไรไม่ได้วิ่งนะมึงมาสั่งกูมึงมาสั่งกูมึงแบบเนี้ยใครไม่วิ่งอ่ะมาโคตรเยอะทุกคนน่ากลัวดูอุ้ยไม่ไปเกี่ยวกูสิคือแบบเนี่ยเข้าไปเจอเมนก่อนเลยเมนเลยเนี่ยปะที่วางอัฐิเนี่ยหายให้กล้องไปดูครับนี่เนี่ยครับเดี๋ยวลูกช้างลูกข้างหน้าดิกล้าเดินเข้าไปข้างหน้าเปล่าไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราไม่ได้มาลบหลู่นะครับแต่ถ้ามีก็ออกไม่เห็นได้โอ้โหโอ้โหพูดพูดแม่งเนาะพูดเชื่อกลัวจริงเนี่ยไม่ใช่อะไรกลัวจริงนะตัวสั่นจริงก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้พี่ไม่ได้กล้าปากหมาหรือว่าอะไรนะพี่ให้เกียรติสถานที่ใช่ครับขอเข้ามาก็คือเราก็อยากให้พวกเราก็อยากรู้แล้วคนดูก็อยากให้คนดูรู้ด้วยคือแบบโหและไอ้คนที่บอกว่ามึงไม่เห็นปากเก่งเหมือนในคอมไอ้ปากมึงลองมาเองเออมึงลองมาเองไอ้ควายขอกันมาเยอะเนี่ยใช้เวลา4เดือนถึงได้ทํา EP 2โคตรนานปะโอ้โหดูก่อนเลยอุ้ยเอาไหมเดินไปข้างหน้าพวกฝังหลุมศพเขาศพไปตรงนี้เลยเอ้ยหลุมอันนี้เมนอู้หลุมที่เขาฝังอยู่ที่นอนก็เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเข้าไปตรงหน้าก่อนเนาะแต่ว่ายามหนีกันนะไม่หนีอย่าเอาบอกก่อนนะอย่าวิ่งนะคือฟังนะมีแมวดำแมวดำไม่ไปเลยไม่ไปเอาดิแมวดำเขารู้ว่าเขาเหมือนมันเป็นรังไม่ใช่หมาหมาดำงั้นปะหมาดำไอ้ผมไปดิอย่าวิ่งนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับข้างหน้านะครับตามนี้นะครับคือพวกเราไม่ได้มาลบหลู่อันนี้จะเป็นหลุมศพของชาวจีนบ้างก็เราก็ต้องไหว้ขอเข้ามาต้องไม่กล้าเลยมองไปดินี่ครับต้องไม่กล้าเลยมองไปดินี่ครับต้องไม่กล้าเลยมองไปดินี่ครับต้องไม่กล้าเลยมองไปดิไปใกล้เลยให้เห็นเลยนี่ก็คือที่เอามาวางไว้นะครับไม่เอาพี่กล้าหยิบดูไหมเฮ้ยไม่เอาไม่เล่นนะเราไม่เล่นนะหยิบตัวถ้าเราไปจับหยิบมั่วก็คือเหมือนกับเขาของมาทิ้งแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละรอไปไหนเดี๋ยวถ้าเราจับเล่นเขาอาจจะไปกับเราทำบ้านไปกับเราถ้าเรามาอย่างนี้เขาอาจจะไปไม่ได้ใช่คือมาทำเพื่อคนดูเลยมารีแบ
มาทำเพื่อคนดูแล้ววันนี้โอ้ยไม่ขนลุกเลยว่ะ4เดือนแล้วคนลุกจริงพี่ดูดิโอ้โหขนลุกจริงเหี้ยดูดิโอ้ข้างในน่ากลัวมากโอ้ไม่เชื่อแค่ตัวละกูแค่ตัวละมึงตกใจมึงบ้าเหรอวะมึงไม่รู้ไม่รู้พี่ผมไม่รู้เขาลงอีกอ่ะพี่มาเข้าต่อไหมเราเพิ่งมาข้างหน้าป่ะเข้าต่อไหมไปไปเถอะมันมาเหยียบมาโอ้มาข้างหน้ากับพี่เดียวเดียวมาข้างหน้าเราไปดูตรงเมนไหมมีเก้าอี้ด้วยอ่ะพอไปไหมไม่รู้ต้องพูดอะไรเก้าอี้ด้วยไม่เคยพูดเลยมีเก้าอี้ด้วยอย่างนั้นอ๋ออันนี้คือเป็นส่วนของป่าช้าใช่ไหมอันนี้คือป่าช้านะครับอ่ะฝันดูให้ดูครับเกี่ยวไว้ฝังเอาไว้เก็บผักชีไปดูกันก็คือจะเป็นที่เก็บผักเล่นกันผักชวนอะไรนี้นะครับหรือว่าของเสียของปล่อยต้นขบวนนี้เก็บในสิ่งเดียวคือบรรยากาศมันวิวๆนะที่มันแบบพี่ดูบนหลังคาดิเป็นไรใช่ใช่อโยเป็นไรผมเป็นจริงมึงอ่ะไม่จริงเป็นของพอดีเดี๋ยวต่อไปเราจะไปตรงเมนเนาะใช่ไหมไปตรงเมนไปตรงเมนเผาศพนะครับเราก็คือเวลาตอนเนี้ย3:00กว่าแล้วเนี่ย3:20แล้วน่ากลัวเฮียเฮียเลยกูกลัวจริงอ่ะเดี๋ยวเราให้โอมคุยกับเจ้าวาดพระที่อยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นพระลูกวัดก็ลองขออนุญาตท่านก่อนนะครับว่าเราแบบขอมานี่มาสำรวจใช่ขอต้องขอก่อนอันนี้อะไรอันนี้อะไรมันเป็นสระน้ำนี่เมนที่ลงเมนเหรอเมนใช่ไหมนี่ศาลาก็ตอนนี้เมื่อกี้เราก็ได้ไปขอพระเนาะขอว่าจะเข้ามาสำรวจตรงเมนใช่นะครับแล้วตอนนี้ก็คือกล้องใหญ่มีปัญหาที่ใช้กล้องของเมนนะครับเป็นกล้องไอโฟนเนาะใช่ก็คือคนไปเลยไม่อยู่ๆไม่ช็อตเลยคือพวกผมยืนตรงหน้าเมนแล้วก็ช็อตไปเลยอ่ะใช้ไม่ได้เลยคือพยายามแล้วใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนกล้องเป็นไอโฟนปกติก็ไม่เป็นไรนะคือถ่ายตั้งแต่แรกมาไม่เป็นไรถ้าเด็กๆไม่เชื่อนะเดี๋ยวพอไปถึงบ้านเดี๋ยวลองทำให้ดูเนี่ยเปิดให้ดูเลยเปิดเนี่ยสองกล้องให้ดูสองเลนเนี่ยว่าอยู่ในนี้นี่กล้องนี้อันนี้คือกล้องที่ถ่ายตอนแรกใช่เนี่ยทีนี้นะครับก็จะเราจะไปเล่นตรงเมนก็คือจะมีภารกิจถ้าเราอยากเห็นหรือว่าอยากอะไรน่าจะต้องเป็นหลังเมนตรงที่เผากระดูกเผาศพนะครับก็คือจะให้มองรอดหวาดขาตัวเองก็เดี๋ยวให้หยกเริ่มก่อนฮะพี่ผมขอเริ่มก่อนผมพูดจริงผมร้องไม่ทุกคนต้องทำทุกคนนี่คือภารกิจแต่มึงเริ่มก่อนไงมึงเสร็จปุ๊บคนอื่นต่อใช่เพื่อนมาดูโอเคป่ะเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนได้แล้วก็อมตอนนี้คือเราถึงหลังเราถึงหลังเมนแล้วนะครับดูดิข้างหลังเมนตรงที่เผาเลยเราก็จะยืนเรียงตรงนี้คือตรงกลางเลยคือตอนนี้เงียบมากถ้ามีก็คือมีหมาเสียงหมาก็คือเราจะมองล่อนหวานขาตัวเองเข้าไปที่ตรงที่เผาศพได้กินเลยตกใจอะไรพี่ทำให้คนอื่นตกใจไปด้วยดิเหมือนพี่ทำให้คนอื่นตกใจคนอื่นเขาหน้าเคร่งเครียดกันหมดเลยหรือเล่าเครียดแล้วแบบโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ก่อนนะพี่ก่อนพี่ส่องไปไหนกันจบถ้ามีอยู่จริงประมาณที่ผมมองรอดหลังคาเนี่ยก็มองให้ผมเห็นไม่ต้องพูดแล้วค่อยพูดทีเดียวไปพูดกับพี่บ้านไปต่อพี่โอมต่อโอกาสเลยต้องต่อพี่โอมมองทุกทิศเลยนะโอมหอยเจอหอยเจอหอยเจออยากเจออยากเจอ
ับผมต้องโฮมก่อนมาให้ยกก่อนไว้เจอเฮ้ยทำไมสีหน้าแปลกๆกันทุกคนเลยวะเขียนแล้วก็กูก็พูดว่าดูไม่ได้บอกไม่ได้นะกูจะหัวไปหมดละมาดีครับแฟนโดนหัวเด็ดได้หัวเด็ดโดนหัวเด็ดหัวจะแจ้งฟังก่อนมองอย่ามองพื้นอย่ามองพื้นทำไมอ่ะมองขึ้นไปมองขึ้นไปบนจะเห็นอะไรนะมองกระจกกระจกเออยินเสียงอะไรไหมพี่ตกใจพี่เห็นไอ้ตรงประตูฝั่งนั้นไหมผมหลอนเห็นไหมมันไม่ใช่คนไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันเหมือนมีคนปั่นจักรยานไปตะวันแรกอ่ะขอดูอีกทีนะขอให้โดนนะเก่งมีไหมเนี่ยเตยเอาไปเตยเตยไปแมวโอเคตอนนี้เราก็เอางี้ดีกว่าคลิปมันเริ่มนานแล้วมึงดูดิกูไม่เห็นหรอกมั้งเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยเนี่ยเอางี้ดีกว่ามันเริ่มคือไม่บรรยากาศมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็คลิปเริ่มนานแล้วเราไปที่บ้านดีกว่าแล้วก็ไปพูดว่าคิดอะไรกันบ้างโอเคไหมเนาะไปงั้นเรากลับดีกว่าก่อนกลับเราก็ขอรบกวนถามที่หน่อยไหมกิจกรรมเทรนมาเทรนกลับมึงก็อยากเล่นแล้วมาดีนะครับที่เราชันสุดสิ่งที่เราชันทำไปเมื่อกี้เป็นภารกิจนะครับออกไปเสียถ้ามีอะไรก็ให้ที่เสียได้รับอะไรมาเนี่ยโอ้โหมันโยนทั้งหมดนะครับที่เสียเป็นคนนำมาถ้าจะโกรธแข่งลูกช้างทุกคนนี่ครับเสื้อขาวนะครับเสื้อขาวก็ขอให้ไปลงที่นี่กูใส่เสื้อเหลืองมาได้ครับได้ผมเจริญโอ้โหเองนะครับโอ้โหนะพระคุณชื่อเต็มเลยก็แรกทั้งหมดนะครับผมสันดาห์คนที่ต้องคือพี่เตียครับคนที่แบบคนเลือกต้องมาคือพี่เตียครับผมพวกผมไม่ได้อยากมาเลยนะครับพี่เตียเป็นคนบอกว่าอยากมาที่นี่เองอยากมาพิสูจน์เองผมไม่ได้ต้องการจะมานะครับผมอยากนอนอยู่บ้านตอนนี้เป็นเวลาตีตามปกติผมต้องนอนแล้วนะครับผมสวดเลยครับขอบคุณเอาเป็นว่าก็ถ้าจะมาก็มาครับผมจะได้เห็นและจะได้เล่าบอกน้องๆขอให้โดนขอให้เจอไประหว่างกลับได้ก็เดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ออกมานอกบริเวณวัดแล้วก็คือกล้องหายเลยช็อตยังไงนะครับตอนแรกมันช็อตยังไงเดี๋ยวผมเอาขึ้นภาพให้ดูนะครับเพื่อนมันเวอร์เกินไหนนะครับก็จากที่เมื่อกี้ให้ดูก็คือช็อตแรงมากคือใช้ไม่ได้เลยเสียงไม่รู้เรื่องตอนนี้เรายืนอยู่ข้างนอกแล้วจะให้ดูอันนี้ iPhone ไหนเอา iPhone เมื่อกี้มั้ยนี่ iPhone ที่ใช้ถ่ายอันนี้นะครับ iPhone เมื่อกี้คืออันนี้ที่ถ่ายนะครับเนี่ยให้ดูเลยข้างหลังคือวัดนี่เนี่ยออกมาจากเนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยตรงเนี้ยได้เลยคือกล้องได้เลยนี่นะครับคลิปที่ถ่ายอยู่นี่นะครับเออนี่ขับสมาร์ทกันอันนี้คือคลิปที่ถ่ายเมื่อกี้นะที่เอา iPhone ถ่ายใช่เอาง่ายๆคือกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากให้มี EP 3แต่คงอีก4เดือนค่อยทํา EP 3เพราะเนี่ยมันหนักไม่เพราะมันเดี๋ยวเราต้องไปเล่าตอนที่ก้มโค้งเมื่อกี้ด้วยไปงั้นกลับบ้านดีกว่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กลับมาที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวให้เล่าว่าใครเจออะไรบ้างแล้วกันโยกคุณมึงพูดเยอะสุดเลยแล้วเราบอกที่เห็นอะไรอยากรู้ตอนแรกนะเดินเข้ามาเห็นในน้ำอ่ะคุณมึงชุดเหลืองอันนี้ผมพูดจริงสาบานเลยผมเห็นชุดเหลืองจริงนี่ไงอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเห็นชุดเหลืองจริงอยู่ในน้ำผมไม่บอกเห็นเป็นสีเหลืองเห็นเป็นสีเหลืองเห็นเป็นสีเหลืองแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เห็นเก้าอี้พลาสติกอยู่ล่างต้นไม้อ่ะเห็นเงาไม่รู้ตรงนั้นเก้าอี้ด้วยไม่รู้ตรงนั้นเก้าอี้ด้วยไม่รู้ตรงนั้นเก้าอี้ด้วยไอตรงที่เราไปดูกระดูกเออผมก็เลยชี้ไงว่าไอในเก้าอี้เนี่ยมีเงาคนนั่งอยู่เลยเรื่องจริงไหมจริงกูผมบอกพี่อมอยู่ใช่ไหมว่าเก้าอี้พลาสติกอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้ยินอยู่ไอคำนี้แต่ไม่รู้ว่ามันถึงอะไรไงผมเห็นแต่ว่าผมไม่อยากบอกตรงๆเพราะอยู่ใกล้ๆมากเลยใกล้แบบใกล้จัดตอนก้มเจออะไรไหมชุดเหลืองอยู่ตรงกระจกใช่ๆ
ม่ใช่หัวมันสะท้อนกูหรือเปล่าตรงกระจกข้างตรงกระจกข้างไม่ได้กระจกด้านหลังนะข้างๆชุดเหลืองเลยตอนแรกก็ชุดเหลืองตอนหลังก็ชุดเหลืองวัวชัยแล้วพอเดินเนี้ยพี่มาดีบอกห้ามมองหลังกูมองหลังเฉยเลยแล้วก็เห็นชุดเหลืองอีกเหมือนเดิมกูมีแค่นี้ต่อไปเจออะไรต่อไปใครต่อไปคนนี้เนี่ยครับเจออะไรบ้างไม่เจอถามว่าเจอมันต้องไม่เจอเพราะว่าอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับเด็กๆอันนี้พี่ถ้าบอกว่าเจอก็เจอแต่อันนี้ไม่เจอกลัวไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงกระดูกอ่ะพวกว่าพาพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นเจอเป็นเงามันหลอนเนาะมันหลอนมันหลอนนะแล้วมันเป็นภาพติดตาถ้าไปตอนก้มวางขาก็เห็นแค่ตรงนู้นเป็นจักรยานแล้วครับสงสัยเป็นคนนั่นแหละพี่ก็ไม่เจอเอาตรงๆไม่โกหกไม่เจอไอ้เบนมันเจอว่าที่ผมเจอที่ผมเจอมาจากแรกเลยอ่ะตอนที่เราเดินเข้าไปตรงนั้นน่ะตรงที่เขามีขวดมีอะไรนะอ๋อกระดูกนั่นแหละคือมันจะมีคนเดินนำหน้าผมผมไม่แน่ใจว่าไอ้เต้ยหรือไอ้หยกเดินนำหน้าผมแล้วข้างหน้าน่ะมันจะมีไอ้ซองซอสพริกอ่ะแล้วก็จะมีคนเหยียบแล้วมันกระเด็นโดนตีนผมอ่ะเฮียตอนแบบตอนแรกคิดว่าแบบเกี่ยวไอ้ชิ้นมาจากไหนมาหรือเปล่าว่าเอาแต่มาดูไอ้เฮียกินซอสพอไปดูดีๆมันมีรอยคนเหยียบไอ้เฮียตัวตกใจเฮียมึงแก่แค่นี้เล่าซะน่ากลัวไม่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ก้มลงอ่ะตอนที่ก้มเนี่ยผมเอาหัวก้มลงเลยนะคือแม่งแบบผมมองไม่เห็นกระจกเลยกระจกสีฟ้าตรงนั้นอ่ะผมมองไม่เห็นเลยติดพุงไม่ถึงติดตูดผมอ่ะกลัวแล้วเฮียมันตลกเลยเฮียแล้วไงก็เจออะไรแล้วพอตอนเดินกลับนะคือหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรมันน่าหัวเราะเหมือนมันตั้งวงเล่นตลกอะเม่นโอ้บ้าโอ้บ้าไม่เจอครับไม่เจอเลยพยายามมองแล้วนะตอนก้มรอดใต้วางขาก็ไม่เจออะไรเลยเราไม่รอคลิปนี้นานแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยถ้าเกิดว่าดูไปแล้วเห็นอะไรคือคอมเมนต์ดูด้วยว่าเห็นอะไรตอนไหนพี่ไหนเห็นอะไรพี่ไหนใช่ว่าคลิปนี้น่าจะยาวอยู่ก็พยายามจะย่อให้มันรู้เรื่องอ่ะก็อย่าลืมนั่นแหละกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็ไปละถ้าอยากให้มี EP ต่อไปก็ขอสักกี่พันไลค์ดีป่ะขอ 3,000 ครับผม 3,000 ขอ 3,000 ไลค์แล้วกันแล้วก็จะมี EP ต่อไปก็คงนานอยู่อันนี้เราใช้ความรวบรวมความกล้าหลายเดือนนะใช่จาก EP 1ตั้ง 3-4 เดือนแล้วทุกที่อ่ะมาเถอะตอนเนี้ยมาเล่นครับอันนี้แม่งอึนอยู่เลยเนี่ยแม่งตันเนาะไปโอเคงั้นวันนี้ลาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว